ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของสวัสดีค่ะพบกับช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กมาชวนแชร์สูตรนะคะหมักผมนะคะสำหรับแก้ปัญหานะคะผมเป็นรังแคนะศีรษะแห้งนะคะรวมถึงนะคะผมหลุดร่วงง่ายแล้วก็เป็นงอกก่อนวัยค่ะซึ่งวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันพบกันหน้าสดๆนะเสื้อสวมโซมนะพร้อมจะทำงานบ้านนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ๊กก็จะเอาสูตรดีๆนะคะกับคนที่มีปัญหาเป็นรังแคที่หนังศีรษะนะคะและผลหลุดเป็นรังแคที่หนังศีรษะนะคะและผมหลุดร่วงง่ายนะคะรวมถึงนะคะหนังศีรษะแห้งมาฝากกันนะคะซึ่งวิธีการทำไม่ยากนะคะวิธีนี้ให้ทำอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะซึ่งการที่เราใช้กดมะนาวในการทำครั้งนี้นะคะมันก็เหมือนกับว่าปรับ PS นะคะของค่าผมของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อต้านเชื้อราจากหนังศีรษะนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแต่ต้องทำเยอะทำบ่อยนะคะก็ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะซึ่งการทำเนี่ยเห็นผลได้อย่างชัดเจนคือ1นะคะหนังศีรษะนะคะไม่แห้ง2นะคะปัญหารังแคบนหนังศีรษะนะคะหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงนะคะผมไม่หลุดร่วงนะคะและก็ลดงอกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวที่ทำมาจากดอกอัญชันกันค่ะนะคะมีสารที่ทำให้ผมดำสนิทนะคะซึ่งทีนี้นะคะสูตรน้ำมันมะพร้าวอัญชันนะคะมีอยู่ใต้คลิปนี้นะคะแก้ผมงอกได้อย่างชะงักเลยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีทำสูตรหมักสปาแก้ผมร่วงนะคะผมงอกนะคะรวมถึงรังแคศีรษะมีปัญหาศีรษะหนังศีรษะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรทำสมทั้งหมดมีดังต่อไปนี้นะคะ1ค่ะน้ำมันมะพร้าวอัญชันนะคะสูตรอยู่ข้างใต้นะคะ2ค่ะมะนาวค่ะเดี๋ยวเราเริ่มดูวิธีทำกันค่ะน้ำมะนาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะบีบลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำดอกอัญชันน้ำมันมะพร้าวดอกอัญชันนะคะอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะบีบเข้าไปตัวน้ำมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะหลังตัวน้ำมันนะคะเห็นไหมมันจะกลายเป็นสีอย่างอื่นเลยเห็นปะเพราะว่าน้ำมันดอกอัญชันนะคะผสมกับมะนาวแล้วมันจะกลายเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมนะคะทีนี้เราก็จะมานวดหนังศีรษะกันค่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันควรมีขวดนะทีนี้เราก็จะนวดหนังศีรษะกันค่ะเริ่มนวดหนังศีรษะกันนะคะโดยที่เอาน้ำเนี่ยเมื่อกี้ค่ะก็ขยำจริงๆแล้วมันควรมีอะไรนะขวดไปเติมพอดีนุ้งหาขวดไม่เจอเลยเอาแบบนี้แหละนะก็นวดนะคะคนอื่นก็ควรหาขวดนะอย่าใช้วิธีนุ้งนะคะมันไม่ดีนะคะนวดหนังศีรษะให้ทั่วเลยนะคะนะคะโดยใช้นิ้วอย่างนี้นะคะขวดนะคะนวดอย่างนี้นะคะประมาณใช้อันนี้เหมือนกันแล้วทิ้งไว้นะคะ30นาทีหลังจากนั้นนะคะเราไปสระผมแล้วก็เซ็ตผมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะหลังสระผมแล้วนะคะค่ะทีนี้หลังจากที่เราไปสระแล้วนะผมนุ๊กมีความรู้สึกว่าจัดทรงง่ายนะคะดูดิถึงทรงเลยนะคะซึ่งอันนี้นุ๊กปล่อยง่ายทำธรรมชาตินะส่วนรังแคหมดไปไหมหมดไปค่ะปัญหาคันหมดไปแน่นอนนะคะทีนี้นุ๊กก็จะมาเซ็ตผมกันค่ะก็นุ๊กเป็นขุนด่านนะก็ใช้เบอร์ลินะนะเซ็ตกับโฟมเป็นยาโฟมอวดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตบนะคะขุนด่านมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตบขึ้นนะคะนี่มึงไม่ใช้ความร้อนเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใดตรงนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะใช้โลไอ้ที่ยืดไอ้ที่หนีบผมเลยนะคะก็นี่นะคะก็ควรทำสูตรนี้นะคะอาทิตย์หนึ่งประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะถ้า3ครั้งก็เยอะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องหน้าที่ละครั้งนะคะเพื่อผมสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็รวมถึงการชะลองอกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือรังแคไม่มีนะคะก็ลดปัญหาหลุดร่วงไปได้เยอะเลยนะคะซึ่งปัญหาหลุดร่วงผู้หญิงทุกคนไม่ชอบนะคะที่จะเจอ
ก็จับขึ้นอย่างนี้นะคะนะคะแค่นี้ก็ได้ทรงแล้วเห็นไหมคะจะทรงง่ายขนาดไหนนะคะลองไปทำดูกันนะคะซึ่งสูตรน้ำมันนะคะดอกอัญชันอยู่ข้างด้านนี้นะคะลองคลิกเข้าไปดูวิธีทำค่ะทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกลาไปก่อนนะคะสำหรับสูตรหมักผมดีๆนะคะแก้รังแคแก้คันหนังศีรษะรวมถึงป้องกันการดุดร่วงแล้วก็ลดปัญหาหงอกก่อนวัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะลองไปชมกันดูถ้าได้ผลดีอย่างไรมาเม้นตอบกันได้นะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย